พร้อมแล้วค่ะแล้วอาการพูดถึงแค่เราแค่เราแค่มือแค่เราค่ะอะไรนะครับเพลงแค่เราอ๋อแค่เราก็จริงๆเป็นเพลงของกวางหุ่งครับผมเป็นนักร้องเป็นศิลปินชาวเวียดนามครับผมและจริงเขามีเพลงนี้เป็นเวอร์ชันเวียดนามอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเหมือนขยายฐานแฟนเพลงแล้วกันครับผมก็เลยเลือกที่นำเพลงนี้มาโคเวอร์เป็นในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเขาเนี่ยก็เลยเลือกผมเนี่ยให้ไปร่วมฟีเจอริ่งในเวอร์ชันภาษาไทยของเขาด้วยก็รู้สึกดีใจก็เป็นเกียรติมากๆขอบคุณกวางหุ่งมากๆนะครับผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกบ่อยๆเขาได้บอกเหตุผลไหมทำไมแบบถึงเลือกพี่ลามเอาจริงผมว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งแล้วด้วยผมเคยมีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งที่เวียดนามผมแล้วก็เคยได้เชิญกวางหุ่งเนี่ยมาเป็นเกสในแฟนมีตเราด้วยหลังจากนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆครับผมเลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกเรามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยคือเขาติดต่อสายตรงหากับเองใช่ครับผมถูกต้องครับตอนเขาติดต่อมาเป็นยังไงบ้างผมก็ดีใจนะครับผมดีใจที่ยังนึกถึงกันยังไม่ลืมกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้เจอกวางหุ่งเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วเลยครับผมก็คือค่อนข้างนานเหมือนกันจนถึงตอนนี้แต่ก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างคะโอ้แฟนๆน่ารักมากครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับของตัวผมเองแล้วก็พี่ๆแฟนคลับของกวางหุ่งด้วยครับผมคือทุกคนให้การซัพพอร์ตกันน่ารักมากก็เหมือนเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพี่ๆแฟนคลับ2ประเทศแล้วกันครับเหมือนเนื้อเพลงเนี่ยมันมีเป็นภาษาไทยด้วยมีการได้สอนอะไรบ้างไหมเอ่ยสอนอะไรแล้วครับใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องออกเสียงนิดๆหน่อยๆมั้งครับผมเพราะเอาจริงๆเราได้ฟังเดโมตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นน่ารักในสไตล์ที่เป็นเหมือนคนต่างชาติพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลน่ารักมากกว่าเหมือนเป็นสไตล์ใหม่ของกราฟเลยหรือเปล่าเลยก็ค่อนข้างใหม่นะครับผมเพราะจริงๆด้วยความที่แนวเพลงเมโลดี้ของทางเวียดนามกับเพลงที่ไทยเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันละกันเราก็มีโอกาสได้ไปลองใช้เมโลดี้บ้านเขามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันครับโอเคครับผมก็กลับมาเริ่มไปแฟนมีตติ้งอีกแล้วครับผมช่วงเดือนหน้าก็จะมีไปค่อนข้างหลายที่ครับผมก็มีทั้งมีญี่ปุ่นแล้วก็มีฮ่องกงครับผมแล้วก็แค่นี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีแพลนไว้สักกี่ประเทศคะในปีนี้ก็จริงๆไม่ได้แพลนครับผมจริงๆแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องทัวร์อะไรพวกนี้เราเริ่มทัวร์ตั้งแต่ปลายช่วงปีที่แล้วแล้วด้วยช่วงนี้มันเหมือนเป็นการเก็บตกหลายๆประเทศที่แบบเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปมากกว่าอย่างความพิเศษที่แฟนๆจะได้เห็นครั้งในครั้งนี้มีอะไรครับที่แฟนมีตเหรอครับก็ความพิเศษเหรอครับมีผมแล้วกันถือว่าเป็นการไปเติมพลังไปชาร์จพลังให้กันแล้วกันเพราะพี่ๆจะแฟนสลายประเทศเนี่ยเอาจริงแล้วก็มีโอกาสได้เจอแค่ไม่กี่ครั้งบางคนก็ไม่เคยเจอเลยด้วยก็เหมือนเป็นการไปชาร์จแบตไปส่งมอบพลังให้กันแล้วกันต้องการในเรื่องของภาษาก็พยายามครับถ้าไปประเทศไหนแล้วก็พยายามอยากจะนำเพลงประเทศนั้นไปร้องครับผมเท่าที่ไหวครับอย่างกับเองก็จะได้รับฉายาแบบว่าสนามบินแตกโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นแล้วผมก็ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับแล้วที่เขาเหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราเป็นฟิลเหมือนส่งคุณลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นแม่ๆใช่ฟิลนั้นครับน่ารักดีถ้าถึงละครของครับเพียงนิดนึงได้ครับสำหรับดาวก็นักเขียนครับอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับละครบอกนั่นเองไหมยังบอกนั่นเองไม่ได้ก็ลุ้นกันต่อไปแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะรอลุ้นกันตอนนี้หลายคนเดาแบบเป็นยาย่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ทุกคนรู้จักแน่นอนครับอันนี้ครึ่งไหมรู้ครึ่งไหมไม่หรอกก็ไม่อะไม่ลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งแค่นี้อะไรครับก็มีโอกาสได้ไปรีทูไปทำความเข้าใจไปศึกษาตัวคาแรคเตอร์อะไรมาเรียบร้อยกันแล้วครับผมก็ขั้นตอนต่อไปอยู่ในโปรเซสการฟิตติ้งก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับน่าจะช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนรอๆนั้นครับผมน่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกันแล้วครับตื่นเต้นมากครับผมเพราะจริงๆนี่ก็เป็นโปรเจกต์ละครเรื่องหลังจากสุภาพบุรุษจุฬาเทพเลยเอ้ยดวงใจเทวพรหมเลยครับผมซึ่งเราก็ทิ้งการแสดงมาเกือบปีแล้ว
ใช่นานเหมือนกันครับผมก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสกลับไปแสดงอีกครั้งนึงครับผมก็อาจจะลบได้นะเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์แล้วก็ยุคสมัยและอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วคิดว่าไม่คิดว่าไม่ละกันคิดว่าไม่ละกันเพราะว่าผมก็คิดว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้ครับก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวรอชมกันดีกว่าครับผมคิดสักกี่องศา90ละกันแต่มัน360ไงครับ90อ่ะ180ละกันอ่ะ180ครึ่ง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 นะครับก็อาจจะเป็นโรแมนติกมั้งครับโรแมนติกคอมเมดี้มั้ยครับมั้งนะครับมั้งพี่ถามถึงแฟนคอนดูใจสําหรับผมนี่กําลังจะตกรุ่นนอนครับยังไงบ้างวันที่25สิงหาคมนี้ครับผมแล้วก็จะเปิดขายบัตรในวันที่21กรกฎาคมนี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนตื่นเช้ามากดบัตรกันด้วยจะได้ไปให้กําลังใจนักแสดงทั้ง10คนด้วยนะครับอย่างพวกคุณเขาก็เตรียมมีสเซอร์ไพรส์แล้วเราเตรียมไปถึงไหนแล้วเซอร์ไพรส์เสริมคุณมีอะไรไหมครับคุณภูอุ้ยมีไม่มี ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะจริงๆเราก็อยู่ในขั้นตอนคิดโชว์แล้วกันกำลังคิดโชว์กำลังแบบ brainstorm กันอยู่ว่าอยากให้โชว์มาแบบไหนอยากให้จะทำอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวถ้าจะชัวร์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะอย่างแฟนๆเองเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกดไลค์ให้ทันโอ้สาธาครับนโมนโมขอให้ได้ขอให้ได้มั้งครับขอให้ได้กันแล้วกันครับผมก็อย่าลืมไปกดกันเยอะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันอ๋อแต่ถ้ากดบัตรไม่ได้มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมสามารถไปหาดูกันได้ที่3 plus นะครับก็อย่างตัวเองอยากให้แบบว่าแฟนๆแบบว่าแต่งตัวอะไรกันไงแต่งตัวเหรอเอาจริงๆตอนนี้เรากำลังคิดธีมกันอยู่ถ้าได้ธีมแล้วเดี๋ยวจะมารีบมาบอกเลยทุกคนจะได้มีเวลาในการหาชุดหาอะไรกันเตรียมทันใช่ไหมน่าจะทันนะครับที่พี่แฟนคลับเขาสุดยอดอยู่แล้วมีโอกาสจะทำงานไม่แน่อันนี้ก็ไม่แน่ครับผมแค่เดี๋ยวโหลดใช่ครับใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะให้ทั้ง10คนเนี้ยเหมือนได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นจากพวกเราทั้ง10คนได้ลองมาทำกันในคอนเสิร์ตในแฟนคอนครั้งนี้ครับผมเหมือนชุดที่เราคอนเสิร์ตไหนชุดแรกที่เราไม่มีเอาตัวเองให้รอดก่อน เอาตัวเองให้รอดก่อน เพราะจริงๆขึ้นเวทีทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ ใช่ครับเหมือนช่วงนี้มีแอบซุ่มซ้อมไปฟิตเนสเวทเทรนนิ่งกันมันยังไงมันจะได้เห็นอะไรได้นิดหน่อยครับใช่ช่วงนี้เราอาจจะมีเวลาค่อนข้างเยอะละกันเราก็เลยมีเวลาได้ในการทำเพลงในการทำอะไรต่างๆที่เป็นการพัฒนาสกิลตัวเองละกันทั้งฟิตเนสทั้งเรียนแอคติ้งเรียนร้องเพลงเรียนอะไรต่างๆช่วงนี้ว่างแล้วก็พยายามลงเรียนให้หมดเหมือนเราได้จัดสรรมากขึ้นไหมมีทั้งเวลาไปตัดเตะด้วยครับมันอาจจะด้วยเพราะว่าเรารู้ตัวอีกทีเรา27แล้วมั้งครับเวลามันผ่านค่อนข้างไวแล้วกันครับผมเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรที่มันพัฒนาให้เป็นสกิลติดตัวตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้จะฉีกสัญญาแม่ลูกเลยหรอมัมมี่ยังไงเราจะไม่ทนก็อาจจะยังมีแม่อยู่ครับผมก็นั่นแหละครับชอบแบบไหนก็แบบนั้นได้ไม่ติดโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสิร์ฟไล่เสิร์ฟจากทางนู้นก็ได้ค่ะครับ